بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเดือนหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์มูซอดีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพบรรยากาศของการละหมาดตะรอเวห์ในยามค่ำคืนนะครับตลอดเดือนรอมฎอนนี้ณบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามาถ่ายทำที่นี่นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของบทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วนะครับอีกบทบาทหนึ่งในการส่งเสริมประเพณีศาสนาวัฒนธรรมนะครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะครับซึ่งขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่จะเข้ามาร่วมในรายการพูดคุยกับรายการของเราก็พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับครับครับท่านผู้ชมครับผู้มาร่วมรายการที่มาพูดคุยในรายการกันในวันนี้นะครับ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านพานุไทยรัตน์นะครับท่านที่2นะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีท่านแวดูราแมมะมิงจินะครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นอิหม่ามตะรอเวห์ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะครับท่านอับดุลรอห์มานดาตูนะครับพูดถึงในเรื่องของส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี้นะครับปีนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมส่งเสริมอะไรบ้างไหมครับท่านเลขาครับครับ อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการดูแลส่งเสริมในเรื่องของศาสนกิจนะครับในช่วงรอมฎอนเนี่ยนะครับในภาครัฐหรือภาคราชการให้ความสนใจสนับสนุนเป็นพิเศษอยู่นะครับ อย่างปีนี้ทั้งจังหวัดอำเภอทั้งท้องถิ่นเองนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในส่วนของศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับเรามาบูรณาการงานร่วมกันนะครับในการที่จะสนับสนุนในภารกิจดังกล่าวนี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงของการเตรียมรอมฎอนนะครับอันที่2ก็ช่วงระหว่างรอมฎอนและอันที่3ก็เตรียมในงานเฉลิมฉลองวันอุดรอีดีฟิตรีวันฮะดีรายอนะครับ3ช่วงด้วยกันนะครับใน3ช่วงอันนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาพี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่นะครับให้ได้มีความพร้อมในการประกอบศาสนพิธีนะครับแล้วขณะเดียวกันได้บุญนะครับอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราได้ถือปฏิบัติในส่วนของราชการก็คือว่าเราจะไม่มีการจัดประชุมสัมมนานะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับในช่วงรอมฎอนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นข้อสั่งการที่ทางราชการเราถือปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานี่นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการอุดหนุนสนับสนุนนะครับในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับก็คือการที่เราเริ่มมีการธงฟ้ารอมฎอนเกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนะครับเพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนนี่นะครับได้มีการจับจ่ายใช้สอยกันในสินค้าราคาถูกนะครับซึ่งวันที่2มิถุนายนนะครับเป็นการเปิดตลาดธงฟ้าโรมันดอนพร้อมกันทั้ง33อำเภอ33จุดด้วยกันนะครับซึ่งก็มีคนมาร่วมงานนับจำนวนแสนถ้ารวมๆกันแล้วนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอาหารการกินที่เราเตรียมไว้เนี่ย3อย่างด้วยกันก็คือเรื่องของข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชนะครับเป็นอุปกรณ์หลักนะครับส่วนแล้วเป็นปัจจัยที่ใช้ในใช่ครับแล้วก็ในราคาพิเศษนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่อุดหนุนทั่วไปส่วนที่2ก็คือการดูแลความพร้อมของคนที่ยากจนนะครับก็คือทำอย่างไรที่เราจะอุดหนุนให้คนเหล่านี้เนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมในการที่จะมาปฏิบัติภารกิจในเรื่องในช่วงรอมฎอนนี่ก็คือการที่นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคนี่นะครับรวมตลอดจนถึงอินทผลัมนะครับไปแจกให้กับครอบครัวคนยากจนซึ่งในแต่ละมัสยิดเนี่ยเขาก็มีบัญชีคนยากจนในบัญชีซะกาตอยู่แล้วนะครับในจำนวน2,245 แห่งเนี่ยนะครับเราก็แจก
เอา10ครอบครัวใช่ครับ10ครอบครัวในแต่ละมัสยิดก็ทำไว้ทั้งหมด 22,450 ชุดด้วยกันนะครับโดยมอบให้ทางอำเภอครับเป็นผู้ไปแจกจ่ายนะครับใช่ครับแจกจ่ายให้พี่น้องประชานี่คือคนยากจนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับเราเอาเฉพาะครอบครัวที่ลำบากนะครับก็เลือกมาทั้งหมด 3,000 ครอบครัวด้วยกันนะครับเพื่อจะทำให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นนะครับในอีกส่วนนึงครับร่วมกับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอันนี้เป็นการให้เงินแต่ละมัสยิดเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีการจัดเลี้ยงนะครับเป็นการดูแลทั่วไปในเขตชุมชนอยู่แล้วนะครับทางกรรมการอิสลามจังหวัดเราก็อุดหนุนไปในแสนบ้าง 50,000 บ้างนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราบริหารกันเองถูกต้องครับแล้วก็ให้อำเภอด้วยนะครับอำเภอก็คือนายอำเภอโดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนี่นะครับเราก็ให้เงินสนับสนุนไปเราดูแลคนที่เรือนจำนะครับแล้วก็ให้เงินสนับสนุนด้วยเช่นกันแล้วก็ดูแลที่โรงพยาบาลครับที่โรงพยาบาลนี่เราดูแลคนที่มาเฝ้าไข้นะครับซึ่งตรงนั้นเองก็เป็นน้ำหวานน้ำใจนะครับเราก็ตั้งเป็นบูธใช่ครับใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งจุดเล็กๆกันนะครับก็คือคนที่ผ่านด่านตรวจระหว่างเดินทางนะครับซึ่งช่วงเวลาสัก15นาทีก่อนจะละสินอดนี่นะครับก็จะมีการแจกอินทผลัมแจกน้ำนะครับแจกของขบเคี้ยวในช่วงที่ระหว่างที่เดินทางจะถึงบ้านนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราดำเนินการมานะครับเรื่องของละหมาดตะละแวะซึ่งเป็นสารพิธีที่สำคัญนะครับเราก็ได้มีการอุดหนุนเป็นเรื่องของการให้สินน้ำใจให้กับบรรดาผู้นำละหมาดนะครับก็เดิมเนี่ยเราก็จะให้เป็นใบเกียรติบัตรอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากนะครับมัสยิดเราสองท่านนี่นะครับและปีนี้เรามาใหม่ว่าทำอย่างไรเนี่ยให้ผู้นำละหมาดจะละแวะในแต่มัสยิดเราสองคนนี่นะครับก็รวมกันแล้วก็ 5,000 กว่าคนนะครับ 5,000 กว่าคนแต่เราก็จะจับฉลากใช่ครับ3จังหวัด4อำเภอนะครับเราก็จะจับฉลากกันให้เป็นสินน้ำใจนะครับอุดหนุนสนับสนุนให้ไปอุมเราะห์จำนวน23ท่านด้วยกัน23ท่านจากจำนวน 2,000 กว่าใช่ครับก็จะจับฉลากหลังจากที่เราดูเดือนแล้วรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันฮารีรายอเราก็จะจับในคืนนั้นนะครับจะได้ฉลองวันรายอและดีใจกับไปอุมเราะห์เลยนะครับให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสไปเมกะเถอะนะครับถึงจะเป็นท่านเล็กๆก็ตามนะครับครับถามถึงท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับทั้งหมดที่สปต.ได้ดำเนินการตามที่ท่านเลขาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับตอบโจทย์และก็ไปสอดรับกับหลักการของศาสนาของเราดำเนินการตามนี้แล้วมันจะส่งเสริมทำให้สังคมบ้านเราเป็นสังคมที่มีความสันติสุขเอื้ออาทรได้ไหมครับผมในฐานะเป็นตัวแทนในองค์กรของศาสนาด้วยวันนี้ก็ครับต้องขอบคุณนะท่านดาโตะพานุนี่ที่ไปกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆเข้ากับหลักเกณฑ์วัตถุประสงค์ของรอมฎอนอัลมุบารักตอนนั้นโดยเฉพาะปีนี้ก็เพิ่มอีกเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆให้โคต้าไปอมรอตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ประทับใจแล้วก็ชมมากแล้วก็ให้กำลังใจกับบุคคลที่เสียสละดาโตเองก็ให้ความสนใจตรงนี้แล้วก็ให้กำลังใจกิจกรรมที่กำหนดไว้นั้นก็ทางศาสนาอิสลามก็ต้องส่งเสริมแล้วก็ต้องไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มในการความคุ้มค่าของรอมฎอนถ้าเราไม่มีสอบตอนนี่ไอ้กับเรื่องความคุ้มค่าของรอมฎอนในเชิงปฏิบัติก็ไม่ปรากฏก็ดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ใช่ว่าเฉพาะที่มัสยิดอย่างเดียวไปดูแลก็สำหรับครอบครัวที่เฝ้าที่โรงพยาบาลก็ไปดูแลเอาน้ำซ้ำๆนี้ไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะน้ำซ้ำๆไม่จะไม่กะมาถึงบ้านเราที่นี่นะครับมาแจกตรงนั้นเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องก็ไปดูแลอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่อยู่ในทุกขังในที่มุสลิมเนี่ยแล้วก็องค์กรอื่นๆก็ตามไปสปต.ก็เป็นนำร่องไปอะไรต่างๆที่ท่านประธานได้ลงเข้าไปในพื้นที่แล้วได้สัมผัสกับองค์กรต่างๆเหล่านี้แล้วก็พี่น้องประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงว่าทางราชการต้องให้การสนับสนุนอย่างนี้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกตอบรับที่ดีไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สปต.ก็ได้ส่งเสริมตรงนี้ก็สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะเนี่ยมุสลิมที่นะถือศีลอดตรงนั้นก็ละศีลอดไปที่ท่านอับดุลรอห์มานดาตูนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของอิหม่ามผู้นำละหมาดตะรอเวห์ตลอดเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกับการที่ทางสปต.ทางภาคราชการให้การสนับสนุนในส่วนตรงนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็รู้สึก
ประทับใจมากครับครับบรรดามะมูมที่ละหมาดครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้ตอบรับและก็ได้ติดตามก็มาจากหลายๆที่ด้วยกันพอได้ยินข่าวว่าทางสอบตได้สนับสนุนเรื่องการความช่วยเหลือให้อิหม่ามครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็คงขอบคุณในณนี้ที่นี้ด้วยนะครับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคึกคักขนาดไหนส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไปติดตามชมครับสำหรับปีนี้ก็คือคักมากค่ะยิ่งใกล้ช่วงเวลาเปิดปวนคนก็จะยิ่งออกมาซื้อของกันเยอะขึ้นทำให้บรรยากาศในพื้นที่ดูดีขึ้นมากค่ะใกล้วันลายหยดแล้วก็จะมีชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่นะคะมาจับจ่ายสินค้าจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะจนถึง 4-5 ทุ่มไปเลยสินค้าช่วงนี้นะคะที่จะขายดีก็จะมีเป็นชุดโต๊ะบรรยากาศก็จะคึกคืนตลอดทั้งวันขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่สอบตที่มาแจกแบบนี้เลยไม่เคยเจอเลยปีแล้วไม่เคยเจอเลยปีนี้คือเจอครั้งแรกนะครับขอตัวก่อนนะครับพอดีรีบไปเปิดบัวครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเดือนรอมฎอนนั้นเศรษฐกิจมันแพร่สะพัดขนาดไหนนะครับในตลาดร้านค้าตลาดสดพี่น้องประชาชนคึกคักมากออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับท่านเลขานะครับอยากจะให้ท่านทิ้งท้ายบรรยากาศเหล่านี้ที่เราคุยกันแต่ต้นมันจะส่งเสริมให้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคึกคักแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแพร่สะพัดและสุดท้ายเนี่ยทำให้สังคมบ้านเราเกิดความสันติสุขได้ยังไงครับครับก็อยากเรียนว่าปีนี้คึกคักมากกว่าทุกปีนะครับบรรยากาศความมีชีวิตชีวาอย่างที่ปรากฏต่อสายตาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมคิดว่าปีนี้คุณค่าของรอมฎอนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับอันแรกที่สุดนะครับเสียงประทัดเสียงพลุเนี่ยไม่มีเลยนะครับท่านประธานบอกว่าไม่มีเลยนะครับมีก็น้อยมากนะครับแต่ไม่มีเลยเนี่ยเพราะเป็นคำยืนยันนะครับเนื่องจากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับโดยท่านแม่ทัพประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาถึง1เดือนเศษนะครับเพราะงั้นบรรดาแม่ค้าแม่ขายก็มีการเตรียมการที่จะไม่ซื้อมาขายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองนะครับก็ดูแลลูกหลานอย่างดีทีเดียวนะครับเสียงประทัดเสียงพลุก็หมดไปนะครับในส่วนที่2ครับเรื่องของเราเห็นบ้านเมืองมีชีวิตชีวาอย่างที่ภาพเนี่ยนะครับส่งเสริมถึงเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้คนมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศมันก็ชวนต่อการที่จะคนอื่นมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยนะครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรามีโครงการอยู่อันนึงก็คือโครงการที่จะช่วยเหลือดูแลครอบครัวยากจนในเรื่องของที่อยู่อาศัยครับตรงนี้เองเนี่ยนำมาสู่เรื่องของความห่วงใยซึ่งกันและกันเนี่ยมากขึ้นเรามีบ้านประชารัฐรอมฎอนนะครับเกิดขึ้นก็คือว่าทั้งหมด 1,570 กว่าหลังคาเรือนที่เราไปซ่อมนะครับซ่อมปรับปรุงจากสภาพที่บ้านที่ไม่มั่นคงเนี่ยให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับซึ่งแต่ละหลังนี่นะครับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรามีเงินพนมคือเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในระดับของหมู่บ้านนะครับ128,000 บาทนะครับประชาคมในอำเภอในแต่ละหมู่บ้านก็ทำประชาคมขึ้นมาว่าเราจะซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยนี่นะครับมีการทำประชาคมว่าจะให้บ้านหลังไหนนะครับแน่นอนเราจะซ่อมกันและเสร็จแล้วให้แล้วเสร็จในวันฮาริรายอบ้านที่707ลำดับที่707เนี่ยเมื่อช่วงกลางๆรอมฎอนที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาจะต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันฮาริรายอนี่นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันคือรางวัลนะมันคือสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ระลึกจากการที่เรามีอย่างนี้มันก็ทำให้สังคมมีความเอื้ออาทรเกิดขึ้นมานะครับอันที่4เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญครับคำแถลงการคำแถลงข่าวนะครับของประธานอิสลามประจำจังหวัดทั้ง5จังหวัดนะครับท่านผู้นำสถาบันปนอท่านผู้นำโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาท่านผู้นำองค์กรต่างๆทางศาสนาเนี่ยมีมติร่วมกันนะครับที่จะให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนบริสุทธิ์นะครับจนถึงวันนี้นะครับ18-19 วันเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย
บาลงไปเยอะบอกว่าทุกปีเราก็อยากจะให้มีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคนที่ก่อเหตุเองก็ถูกได้รับการประณามนะครับได้รับความต่อต้านจากพี่น้องประชาชนเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนี้ท่านประธานเองก็บอกว่าคนต้องคิดดีทำดีกันนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็จะถูกบาปเป็นหลายเท่าทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะใช้บรรยากาศตรงนี้นะครับมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมของเราให้มีความสันติสุขเกิดขึ้นตอนนี้ก็เราก็คิดว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงวันหมดสิ้นฤดูรอมฎอนนะครับแต่แนวโน้มนะครับเมื่อทุกคนได้ให้ความใส่ใจตรงนี้นะครับให้ข้อคิดให้สติซึ่งกันและกันเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สันติสุขที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับครับท่านผู้ชมครับนั่นคือกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของรอมฎอนปีนี้นะครับที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมๆแล้ว19กิจกรรมนะครับที่เราได้ดำเนินการปีนี้ล้วนแล้วที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้เกิดความสงบสุขเกิดความสันติสุขสร้างบรรยากาศน่าเที่ยวนะครับและก็น่าออกจากบ้านนะครับมีความรู้สึกว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากสถิติปีนี้กับทุกปีที่ผ่านมานะครับวันนี้รายการเดือนหน้าประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการของเราทั้ง3ท่านนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมสัมพันธ์มูซอดีนะครับสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ